ชายหนุ่มคนนี้ได้รับพลังวิเศษที่ทำให้เขาฉลาดทันทีหลังกินหนังสือเข้าไปโดยที่ไม่ต้องอ่าน Underachiever ก่อนจะเริ่มวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำ Netflix Premium ราคา139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีซีรีส์ภาพยนตร์การ์ตูนให้รับชมมากกว่า10,000เรื่องสามารถดูได้ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตหรือบนทีวีก็รับชมได้ปวดการดูไม่มีหายไม่ต้องใช้โปรไฟล์ร่วมกับใคร มาคนเดียวก็ได้ราคาถูกมีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงสมัครก็ง่ายต่ออายุหรือยกเลิกได้ตลอดไม่ผูกมัดสนใจแอดไลน์หรือสแกนค r Code คบนหน้าจอได้เลยครับแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเลื่องราเริ่มต้นที่ทะเลทรายแห่งหนึ่งหน่วยทหารรับจ้างกำลังอยู่ระหว่างการสะกดรอยตามรถจีปคันสีแดงเมื่อพบเป้าหมายพวกเขาก็ส่งคนไปตามไล่ล่ารถจีบคันนั้นในทันทีเมื่อทำการขนรถและเปิดกระเป๋าสิ่งที่พวกเขาต้องการมันกลับหายไปไม่กี่ชั่วโมงก่อน คนขับรถคนนั้นได้พบเขากับคริสตันสีดำประหลาดเขารู้ว่าพวกทหารรับจ้างกำลังตามหามันชายคนนั้นเลยเอาคริสตันนั้นใส่กระบ,บอกน้ำและฝังมันเอาไว้พวกทหารรับจ้างถึงกับโมโหคริสตันนั้นไม่สำคัญมากเหื่องตัดมาที่ชายหนุ่มที่ชื่อว่าทยอนสีเขาเป็นชายหนุ่มอายุที่ที่ยังเรียนไม่จบมัธยมปลายทยอนศีสอบตกและซ้ำชั้นมาแล้วถึง3ครั้งเขามีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งที่ชื่อวชช่าเฉงเฟยเฉงเฟยเองก็สอบตกซ้ำชั้นมาแล้วถึงสองครั้งทั้งสองคนเเยกาามป็นนนนนนพื่่อสิทัใวหึง ทยอนซีเกิดล้มตกลงม,มาจากโต๊ะเพราะความง่วงมันทำให้ทุกคนถึงกับหวัวเราะอาจารย์ดา่าว่าเขามันซุ่มซ่ามแถมยังไร้ความสามารถเขาถูกอาจารย์สั่งลงโทษเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับทยอนซีเป็นประจำเขามาจะถูกแกล้งที่โรงเรียนอยู่บ่อยๆแต่ถึงอย่างนั้นทยอนซีก็ยังคิดว่าสักวันเขาจะผ่านเรื่องพวกนี้ไปได้หนึ่งในงกำลังใจของเขาคือหญิงสาวที่ชื่อว่าเฉาหยางเธอเอาลูกอมมาให้เขาเพื่อเป็นกำลังใจในทุกวันเฉาหยางแทบจะเป็นคนเดียวที่รู้สึกไม่ดีเวลาที่ทยอนซีถูกแกล้ง โดยความที่เธอทั้งสวยและนิสัยดีมันก็ทําให้หลิวหัวหน้าแก๊งหัวโจกตกลุมรักเธอเช่นกันเขาทั้งเรียนดีและเล่นกีฬาเก่งหลิวเลยรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าใครๆเขาพยายามจีบชาวหยางอยู่หลายครั้งแต่เธอก็ไม่เคยสนและพอหลิวเห็นว่าชาวหยางให้ลูกอมกับแค่ทยอนซีและแชงเฟยเขารู้สึกหมั่นไส้เลยคอยยกพวกวไปแกล้งทั้งสองอยู่บ่อยๆนอกจากจะถูกแกล้งแล้วทยอนซีก็มาจะถูกล้อเพราะเป็นเด็กกำพร้าอยู่บ่อยๆซึ่งแชงเฟยก็พาตัวทยอนซีออกไปเพราะไม่อยางให้เขารู้สึกแย่ไปกว่านี้ หลังเลิกเรียนทยอนซีก็กลับมาที่บ้านเก่าๆของเขาทยอนซีอาศัยอยู่คนเดียวเพราะเป็นเด็กกำพร้านอกจากจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือทยอนซีก็ยังต้องคอยออกไปเก็บขยะกลางดึกเพื่อหาอะยรได้เสริมอีกในคืนนั้นทยอนซีได้พบเข้ากับกระบอกน้ำที่คนขับรถตอนต้นเรื่องออกมาซ่อนเอไว้ระหว่างกลับบ้านทยอนซีก็บังเอิญเจอเข้ากับลิวและเชาหยางลิวลเลาเลียนที่เขามาเก็บขยะขายมันทําให้กระบอกน้ําที่ใส่คริสตันสีดำมาไว้ตกลงมาเชาหยางหยิบมันคืนให้กับทยอนซีซึ่งตอนนั้นเอง กล่องวงจรปิดแถวนั้นก็จับภาพชาวอย่างที่กำลังถือกระบอกน้ำเข้าได้โดยบังเอิญมันทำให้พวกทหารรับจ้างคิดว่าคริสตันสีดำนั้นอยู่กับชาวอย่างพวกเขาเลยรีบส่งคนไปตามล่าในคืนนั้นทยอนสีได้พบเขากับคิสตันสีดำที่ซ่อนอยู่ในกระบอกน้ำเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรเลยวางมันไว้ข้างเตียงและเข้านอนตอนนั้นเองคิสตันสีดำก็ได้ทำปฏิกิริยาบางอย่างเช้าวันต่อมาชาวอย่างได้ถูกผู้นักเลงเข้ามาลุมลังควาน ทยอนซีผ่านมาเห็นขา่าวเชงเฟยกลัวจนวิ่งหนีไปแต่ทยอนซีกับทนเห็นเชาหยางโดนแบบนี้ไม่ได้เขาเลยเข้าไปให้พนักเลงกระทือเพื่อถ่วงเวลาแทนพนักเลงชีกหนังสือออกมาและสั่งให้ทยอนซีกินเข้าไปพวกมันจากไปผมร,รู้สึกพ่อใจแล้วทยอนซีที่มีบาดแผลเต็มตัวมาถึงลุงเลียนแต่แทนที่อาจารย์จะถามเหตุผลเขากลับบอกว่าทยอนซีคงไปหาเรื่องใครมาอีกเชงเฟยและเชาหยางพยงายามจะอธิบายแต่อาจารย์ก็ไม่ฟังทั้งสองคนอยู่ดีพอเข้าห้องมา ทยอนซีก็โดนลิวคว้างแปลงลบกระดานใส่เขาไม่พอใจที่ทยอนซีมาช้าจนเขาต้องมาลบกระดานแทนเชาวหยางรีบเข้าไปห้ามลิวเธอลบกระดานแทนให้แล้วบอกให้เขาไปนั่งที่ได้แล้วระหว่างการเรียนวันนั้นทยอนซีเกิดทำหนังสือตกจนทําให้อาจารย์ไม่พอใจเขาลงโทษโดยการให้ทยอนซีมาแก้โจทย์ปัญหาหน้าชั้นเรียนทุกคนเตรียมขำเพราะคิดว่าทยอนซีคงทําไม่ได้อย่างเช่นเคยแต่ตอนนั้นเองบางอย่างก็เล่นเข้ามาในหัวจนทําให้ทยอยซีแก้โจทย์ปัญหาที่ไม่เคยเรียนได้ เลี้ยวพญา,ยาบอกว่าทยอนซีคงเขียนไปมุมมั่วแต่จานกะบ,บอกว่าเขาทำถูกแล้วทยอนซีนึกขึ้นไปได้โจทย์นี้มันคล้ายๆกับหนังสือที่เขาถูกพวกนักเลงบังคับให้กินไปเมื่อเชา้าเขาคิดว่าตัวเองคงมีพลังวิเศษทยอนซีมาเล่าให้เชงเฟยฟ,ฟังเขาบอกทยอนซีว่ามันไร้สาระเชงเฟยบอกว่าถ้าเขามีพลังจริงทำไมเขาไม่ลองกินความรู้อย่างอื่นเข้าไปเพื่อทดสอบดูละ่ะทยอนซีลองกินหนังสือเกี่ยวกับศิละปะก,การต่อสู้เข้าไปดูเย็นวันนั้นทยอนซีก็เจอเขากับพวกนักเลงที่มาดักรออยู่แล้ว พวกมันเห็นว่าเขาทนไม้ทนมือเลยจะมากระทืบสามแต่ตอนนั้นเองศิลปะการป้องกันตัวก็เล่นเข้ามาในหัวของทยอนสีเขาสามารถจัดการนักเลงพวกนั้นได้อย่างง่ายดายเช้าวันต่อมาเรายนแปลงลลกประดานใส่ทยอนสีอีกครั้งแต่ครั้งนี้ทยอนซีกลับรับมันได้โดยที่ไม่ต้องมองเลยด้วยซ้ำมันทําให้แชงเฟยเริ่มเชื่อว่าสิ่งที่ทยอนซีบอกนั้นเป็นเรื่องจริงมันทําให้เขานึกถึงบางอย่างขึ้นมาได้อีกไม่นานโรงเรียนของพวกเขาจะต้องแข่งกับทีมของโรงเรียนคู่แข่งเชงเฟยเขียนเ,เ,เทคนิคบาสใส่ ถยอนซีกินบันเข้าไปในที่สุดการแข่งบาสเกตบอลนะัดสำคัญก็มาถึงปัญหาคือลิวเป็นกัปตันของทีมเขาไม่ยอมให้ถยอนซีลงแข่งยิ่งไปกว่านั้นเขาก็ไม่มีรองเท้าบาสใส่ด้วยซ้ำการแข่งเริมขึ้นทีมคููแข่งของพวกเขาเก่งมากจนขึ้นนำไปถึง26ต่อศูนย์ตอนนั้นเองเชาหยางก็รองเท้าของพี่ชายเธอมาให้รลววัที่ลูกทีมเขามันห่วยจนทำอะไรไม่ได้เลยมระทําให้คนในทีมทะเลาะกันจนครูตัดสินใจเปลี่ยนตัวลิวออกถยอนซีได้ลงเล่นแทน เขาทำคะแนนให้ทีมขึ้นมาตีเสมอได้อย่างรวดเร็วเลวรู้สึกโกรธเขาเลยสั่งให้เพื่อนของเขาในทีมเล่นห่วยๆจะได้แพ้เพื่อนทำตามคำสั่งของเลวแต่สุดท้ายทยอนซีก็คว้างลูกทำคะแนนจนพาทีมสู่ชัยชนะได้อยู่ดีทุกคนมาฉลองให้กับทยอนซีที่พาทีมสู่ชัยชนะเลวโกรธมากที่ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้เพื่อนเอาเรื่องที่เขาแอบได้ยินชางเฟยกับทยอนซีคุยเรื่องพลังมาบอกหลววันต่อมาทยอนซีลงเท้ามาคืนชาวอยางเขากล่าวขอบคุณที่เธอเคอยอยู่ข,ข้างๆและเชื่อในตัวเขามาตลอด ทั้งสองเริ่มใกล้ชิดและเด็ดกันนับจากวันนั้นพวกเขาได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขเลวรู้สึกอิจฉาเขาเลยเอายาไทยใส่ไปในน้ำให้ทยอนซีกินแต่โชคหลายที่คนที่ยไปกินดันเป็นอาจารย์แทนอาจารย์เลยเข้าออกห้องน้ำเป็นสิบรอบในการสอบวันนั้นเมื่อเวลาผ่านไปทยอนซีก็กินหนังสือทุกอย่างเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆเขาพบว่าพลังที่เขาได้มามันมีข้อเสียอยู่นั่นคือความจำเขาจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆหากวิยังกินความหรูเพิ่มถ้าเขายังฝืนใช้พลังไปมากกว่านี้ เขา,าจ,จะลืมไปเลยด้วยซ้ำว่าเขานั้นเป็นใครแต่ถึงอย่างนั้นทธยอนสีก็กลัวว่าถ้าเขาเสียพลังไปเฉาหยางอาจจะเลิกชอบเขาในเย็นวันนั้นผู้ทหารรับจ้างได้มาถามข้อมูลเกี่ยวกับเฉาหยางกับพวกเล็กเลงหลังเลิกเรียนลิวก็มาขอเดินไปส่งเฉาหยางที่บ้านเธอปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ลิวก็ไม่ฟังและตอนนั้นเองทั้งสองคนก็ถูกหน่วยทหารรับจ้างจับตัวไปพวกมันถามเกี่ยวกับคริสตันสีดำเฉาหยางบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องแต่พออธิบายเกี่ยวกับพลังของมันลิวก็บอก บอยอนซีต้องเป็นคนเอามันไปใช้แน่ๆทยอนซีก็มาบอกเกี่ยวกับเรื่องความทรงจําของเขาที่ต้องแลกไปกับการใช้พลังเขาได้รับโทรศัพท์จากพวกทหารรับจ้างถึงแม้จะไม่อยากใช้พลังแล้วแต่เขาก็ปล่อยให้ชาวยยางเป็นอันตรายไปไม่ได้ทยอนซีกินความรู้เกี่ยวกับการต่อสู้เข้าไปจํานวนมากมันแลกไปกับความทรงจํามากมายของเขาก่อนจะไปทยอนซีก็ฝากของเอาไว้กับเชงเฟยเขาฝากให้เอามันไปให้กับชาวยยางหากว่าเขาไม่รอดกลับมาต่อมาทยอนซีได้มาพบกับพวกทหารรับจ้าง หวหน้าทหารรับจ้างโกรธมากเมื่อรู้ว่าพลังของคริสตันสีดําตกไปอยู่กับไอเด็ตคนนี้แล้วเลวกับชาวหยางใช้จังหวะน,นั้นวิ่งหนีเลวถูกยิงเข้าที่ขาชาวหยางพาเขามาซ่อนหลังกล่องแต่เธอก็ถูกหัวหน้าหน่หนวยทหารรับจ้างจะไปเป็นตัวประกันอยู่ดีทายอนซีหยิบมีดขึ้นมาใช้ทั้งสองเข้าต่อสู้กันแต่หัวหน้าหน่หนวยกับใช้มันแทงกลับไปใส่ตัวทายอนซีซะเองเข้าจอบปืนใส่ทายอนซีแล้วยิงเหลืองตัดไปที่ไหลวันต่อมาเลวมานั่งโมก,กับเพื่อนว่าเขาจัดการกับพวกทหารรับจ้างนั้นได้ด้ดววยตัเอง พราะมันทำได้แค่ยิงเขาที่ขาอีกด้านหนึ่งเชงเฟยก็นำกล่องที่ทยอนซีฝากไว้มาให้กับเชาหยางเธอเปิดมันในนั้นมีผ้าขนหนที่เธอเอาไปเช็ดหน้าให้ทยอนซีในวันแข่งบาสลูกอมที่เธอเคยให้เขานับจากวันแรกที่รู้จักกาันรวมถึงของทุกอย่างที่พวกเขาทำร่วมกันมาตอนนั้นเองทยอนซีก็โผล่มากลายเป็นว่าคิสตันสีดำมีพลังมากกว่านั้นมันทำให้ร่างกายของทยอนซีแข็งแกร่งขึ้นทยอนซีชักมีดที่แทงตัวเขาอยู่ออกมาเขาใช้มันจัดการัวหน้า,นาน่วยทหารรับจ้างได้สำเร็จ ชาวอย่างเข้าไปกาดทยอนสี่และเรื่องแล้วทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ